การเยียวยานะครับให้กับท่านผู้เสียหายจำนวน4รายด้วยกันนะครับซึ่งมีความเสียหายเป็นมูลค่าประมาณ1,166,000 บาทเศษนะครับในพื้นที่สน.สามเสน1รายนะครับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสภ.กระทุ่มแบน1รายนะครับแล้วก็พื้นที่ของสภ.นนทบุรี1รายเอา2รายครับนะครับทั้งหมดก็รวมเป็นเงิน1,100,000 บาทนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการดำเนินการจากความร่วมมือของศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเรานะครับจากการดำเนินการทางด้านการกำกับดูแลของท่านสุเทพหักบางท่านหัวหน้าชุดเปิดการพร้อมทีมงานร่วมกับทางสำนักงานป้องกันการฟอกเงินนะครับทางธนาคารนะครับที่ร่วมดำเนินการในการที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงไปนะครับก็สามารถดำเนินการได้มา4รายด้วยกันนะครับก็อยากเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบว่าจากสถิติที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงปัจจุบัน